18นาฬิกาตำรวจสภ.บางบัวทองเร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดไล่ล่าหาคนร้ายบุกเดี่ยวชิงทองจากร้านทองในห้างสรรพสินค้าย่านบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีได้สร้อยคอและแหวนทองคำหนักกว่า30บาทพนักงานระบุคนร้ายสวมหมวกไหมพรมชักปืนยิงตู้กระจก4นัดเอาทรัพย์สินในตู้ก่อนขับรถยนต์หลบหนีผอ.สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่าเผยหลังเข้าให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนปทส.ยืนยันไม่ได้คุยกับนายเปรมชัยและไม่ได้อนุญาตให้เข้าพื้นที่ขณะที่องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากลแถลงการประณามการกระทำของนายเปรมชัยและพวกเรียกร้องให้ดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดโดยไม่มีข้อยกเว้นและเป็นการพิสูจน์ให้นานาชาติเห็นถึงความจริงใจของไทยในการอนุรักษ์สัตว์ป่าชาวจันทบุรีจำนวนมากเข้าให้กำลังใจและขอยับยั้งการลาออกของนายวิทูระศรีนามผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีหลังยื่นหนังสือลาออกจากความผิดพลาดเรื่องหนังสือคำสั่งจังหวัดระบุนายวิทูระเป็นคนดีมีความยุติธรรมขยันทำงานจึงอยากให้ทำงานต่อจนเกษียณอายุ